นับสนุนโดยอุดมพาณิชย์เอาจริงๆตอนกำลังทีออฟเนี่ยรู้สึกเฉยๆมากเลยรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยด้วยความที่โอเควันที่1กับวันที่2นี่อยากเล่นมากแล้วมันแบบมีความตื่นเต้นนะแต่พอวันที่3มันรู้สึกเหมือนแบบมันผ่อนคลายลงมันแบบมันอยากเล่นแล้วตอนนี้มันพร้อมแล้วคือทีออฟไปปักทีก็สบายมากเฉยๆแล้วปรากฏว่าตีออกไปตีไม่ค่อยดีลูกแรกตีออกไปแล้วมันหลุดขวาเพราะคือจริงๆปกติเป็นคนตีดรอเป็นคนตีเลี้ยวซ้ายเข้ามาแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนไปตั้งแต่ตอนไปซ้อมได้แล้วแบบลูกวันนี้มันแปลกๆอาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าร่างกายมันเหมือนเปลี่ยนไปมันวีคนิดนึงก็เลยลูกออกขวาแล้วก็เข้าป่าไปปรากฏว่าออกสตาร์ทไม่ค่อยดีทั้งที่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายแต่ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีออกสตาร์ทมาหลุมแรกก็เกินละหลุมแรกก็ตีเข้าป่าไปแล้วออกโบกี้1ออกสตาร์ทไม่ดีออกสตาร์ทไปก็เกิน1ละแล้วหลุม2ไปก็คือผมออกในรอบหลุม10เพราะนั้นหลุม10ออกไปโบกี้หลุม11พา5ตีไป2เกือบออนแล้วแล้วก็ชิปไปมีโอกาสพัดเบอร์ดี้ใกล้ก็พัดไม่ลงก็ได้พาก็รู้สึกว่าเออโอเคหลุมแรกโบกี้หลุม2พาเริ่มจะกลับมาโมเมนตัมน่าจะดีขึ้นน่าจะแบบโอเคเริ่มจะไปต่อได้แล้วตีตามเกมของตัวเองเพราะหลุม3พา3มีตีข้ามน้ำแค่160กว่าลาตีไม่โดนอีกตีไม่โดนตกน้ำแล้วออกดับเบิ้ลก็เลย3หลุมเกิน3ตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกรวนละจากแทนที่เพิ่งได้พามาแล้วก็น่าจะไปต่อได้พอเริ่มรวนปุ๊บก็แบบเฮ้ยจะทำยังไงต่อดีรู้สึกว่าเอ๊ะมันออกสตาร์ทแย่เหลือเกินอะไรอย่างงี้ก็พยายามจะค่อยๆตีต่อไปแต่ปรากฏว่ามันออกสตาร์ทแย่จริงๆเพราะหลุม4ก็ตีออนแต่ก็3พัดอีกออกโบกี้เพราะฉะนั้นผมออกสตาร์ทแย่มาก4หลุมเกิน4ที่ออกด้วยกันเนี่ยก็ดูคนนึงเนี่ยตีไม่ไกลเลยตีสั้นกว่าผมอีกแต่ตัวใหญ่กว่าผมมากแต่ตีสั้นกว่าผมก็เลยคิดสึกเอ๊ะมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าแต่ปรากฏว่าเกมเค้าดีลูกสั้นเค้าดีเค้าออกกันไป 2-3 หลุมเค้าก็ตีกัน2อันเดอร์ละเรียบร้อยแต่เราตอนนั้นออกไป4หลุมก็เกิน4ก็เลยรู้สึกว่าเกมเราออกสตาร์ทแย่มากรู้สึกแบบถ้าเราได้มีโอกาสอีกครั้งนึงอ่ะเราคงจะทำได้ดีกว่านี้เราอาจจะออกสตาร์ทให้ดีกว่านี้แต่พอไปหลุม5หลุม6หลุม7หลุม8อะไรเงี้ยเกมมันเริ่มโอเคขึ้นคือพามาตลอดจนกระทั่งมาเจอช่างภาพที่จะเห็นภาพกันก็คือเจอที่หลุม7ก็คือทีออฟมาแล้วก็ตีอยู่กลางแฟร์เวย์ตีขึ้นไปออนแล้วก็พัดเบอร์ดี้ไกลได้ลุ้นเหมือนกันเฉียดเกือบลงแล้วก็โอเคได้พามา4หลุมติดแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเฮ้ยยังพอได้ลุ้นอยู่เพราะในใจเลยยังคิดว่าเอ๊ะบางทีอาจจะตัดเกิน1เกิน2ไม่แน่เราถ้าเรามีสัก2เบอร์ดี้อะไรอย่างงี้ก็ได้ลุ้นมาเหมือนกันแล้วพอขึ้นทีออฟหลุม8ซึ่งจริงเป็นหลุม17ที่สนามจริงเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเป็นหลุมลูกนั้นถ้าจะเป็นช็อตที่ผมรู้สึกตีดีที่สุดเลยคือมัน100ประมาณ176หลาแล้วมันทวนลมมาแรงมากผมก็กะว่าตีสัก190แล้วก็ลมมันขวาไปซ้ายแล้วก็ทวนมาเต็มๆทางนี้นะผมก็ตีไปเล็งขวากรีนเลยแล้วโอ้โหโดนดีทุกอย่างตามที่ต้องการลูกตกโป๊ะขวามือแล้วก็กลิ้งไปอยู่ห่างสักประมาณ 4-5 ฟุตเท่านั้นเองซึ่งแบบเป็นช็อตที่ประทับใจมากทำได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราได้เบอร์ดี้คืนมาเนี่ยมันมีโอกาสที่เฮ้ยยังอยู่ในเกมอยู่พัดเบอร์ดี้ลูกนั้นตั้งใจมากแต่ไม่รู้อะไรรู้สึกว่าคือเราต้องเป็นพัดคนแรกหรือคนที่2เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ละเอียดจริงๆอยากพัดให้ลงมากนั้นปล่อยไปก็ปล่อยไปเร็วไปนิดนึงแล้วปรากฏว่าให้ขวาไปสักแค่นี้คือสักครึ่งลูกปรากฏลูกไม่เลี้ยวเลยตรงแล้วก็หลุดขวาไปก็เลยแบบผิดหวังแล้วก็เสียดายกับพัดนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะพลิกโมเมนตัมให้พอจะกลับมาได้จากที่เกิน4เป็นเกิน3อะไรอย่างงี้ดูลายผิดจริงๆคิดว่าดูลายผิดคิดว่าปล่อยไปตามที่ต้องการเลยคือปล่อยไปตรงนี้แหละขวาลูกครึ่งลูกเนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีแค่แบบขวาแบบขอบหลุมเท่านั้นเองลูกก็เลยไม่เลี้ยวแล้วก็หลุดขวาไปเยอะก็เลยทำได้แค่พาแล้วปรากฏว่าพอขึ้นหลุม9ฮอนิฟ้าก็เริ่มคลึ้มมาละภาพอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอขึ้นหลุม9มาก็เป็นหลุมยาวมากมันคือหลุม18ที่ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยคือยาวมากประมาณสัก460ปรากฏเราไดฟ์ไปก็อยู่กลางแฟร์เวย์ขึ้นสักประมาณ190อยู่ดีๆทันใดนั้นเองฝนก็เทลงมาหนักมากจนแบบโอ้โหกล้องเครื่องถ่ายกันไม่ได้แล้วก็เริ่มรู้สึกในใจว่าแบบเอ๊ะทำไมเราซวยขนาดนี้เพราะว่าคือกลุ่มของกับโปรเอ็มเนี่ย2วันแรกออกเช้าเจอฝนวันที่3สลับมาออกบ่ายยังเจออีกปรากฏว่าอีกกลุ่มนึงที่ออกบ่าย2วันแรกเนี่ยเราไปตีเช้าวันที่ผมตีวันที่3เนี่ยไม่เจอฝนเลยไอ้เราก็ปรากฏมาเจอดันเจอฝนอีกแล้วเจอขึ้นมาหนักด้วย
แล้วหลุม9ได้เป็นหลุมไกลอีกก็เลยแบบพอฝนตกมาตอนนั้นก็ปัญหา190ก็เลยตีไฮบริดตีแทบไม่โดนลูกอ่ะมันลื่นไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายขึ้นไปเซฟพาไม่ลงก็เลยเกิน5เลย9หลุมแรกซึ่งถือว่าไม่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีมากต่อมาก็หลุม10ก็คืออย่างที่บอกพอ9หลุมเนี่ยเขาสั่งเขายังไม่สั่งเบรกก็คือขึ้นทีออฟหลุม10เนี่ยคนแรกตีไปแล้วคนแรกปรากฏว่าตีซ้ายตกน้ำเลยแล้วเราก็กำลังปักทีเราก็กำลังจะตีแล้วปรากฏมีเสียงอ๋อเสียงวอร์ดวอร์มาปุ๊บหยุดการแข่งขันเราก็รู้สึกเฮ้ยแหมโมเมนตัมเรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะได้เพราะว่าหลุมที่ผมจะตีผมออกหลุม10คือหลุมที่โปรเอ็มสตาร์ทโทษผมออกหลุม10แล้วผมวนไปหลุม1คือหลุมที่โปรเอ็มสตาร์ทซึ่งมีน้ำซ้ายน้ำขวาเราก็เอ้ยรู้สึกเรามั่นใจมากเราเล็งดีปรากฏหยุดพักเราก็ขึ้นมาเจอโปรเอ็มก็บอกเฮ้ยเกินเท่านี้เกิน2แล้วบอกโอ๊ยพี่ผมเปือนไป5แล้วผมก็ยังอยากทำให้ได้ดีกว่านี้ถึงแม้จะไม่รู้ตัวแล้วว่าแบบเฮ้ยคงเข้ารอบลำบากแล้วแต่อยากจะทำให้ดีที่สุดคุยกันว่าแบบเฮ้ยเป็นไงพี่เฮ้ยเป็นไงมั่งผมก็บอกว่าผมเกิน2แล้วก็คุยกับทางคนที่เชิญไปเล่นในทัวร์เนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ย9หลุมหลังเนี่ยอยู่น่าจะแบบเมคแบบประมาณสักสอนเดอร์คุณอาจจะเข้ารอบเพราะว่าอาจจะเมคคัทอยู่ไอ้คัทไลน์อยู่ที่อีเวนต์พาพอกลับไปตีใหม่ก็ได้ข้อมูลมาปรากฏว่าขึ้นทีออฟหลุม10ก็เรากลายเป็นทีออฟคนแรกแล้วคนแรกตีตกน้ำไปแล้วเรากลายเป็นทีออฟเป๊ะปรากฏปักทีตีโป้งลูกออกสตาร์ทมาขวาเหมือนกับหลุม1ที่เราตีเลยคือจากที่เราเล็งปกติรอบซ้อมเรามั่นใจมากว่าน้ำมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นปรากฏตีโป้งลูกซ้ายไปขวาไปแล้วไปขอบน้ำแล้วเราก็เห็นแล้วไปขอบน้ำแบบเฮ้ยได้ลุ้นอยู่หรือไม่อยู่หรือไม่อยู่ปรากฏว่าคือถ้าไกลกว่านั้นอีกนิดนึงอ่ะข้ามน้ำแล้วปรากฏว่าไกลไม่พอชนตะลิ่งเด้งตกน้ำโอ้โหตั้งแต่นั้นมาก็เลยหลุม10ออกดับเบิ้ลตอนนั้นก็เลยแบบสกอร์ยิ่งไปใหญ่แล้วเรารู้ตัวแล้วว่าแบบยิ่งลำบากแล้วบังเอิญว่าตอนพักครึ่งเบรกเนี่ยไปคุยกับโปรเอ็มว่าไอ้เจ้าหลุม11เนี่ยหมายถึงหลุม2เนี่ยนะโทษทีที่ผมพูดบนไปหลุม2เนี่ยในโปรเอ็มเขาบอกว่าเป็นหลุมพาร์4ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลุมพาสผมก็คิดว่าเป็นพาสี่เหมือนกันผมก็เลยแบบโอ้โหหลุมเมื่อกี้เพิ่งออกดับเบิลมาหลุมนี้กลายเป็นเจอพาสี่ยาวอีกแล้วเพราะทั้งที่ความจริงมันเป็นพาห้าสั้นแต่เราคิดว่าเป็นพาสี่เพราะโอเอ็มบอกว่าเขาปรับเป็นพาสี่เพราะว่าฝนมันตกลงมาเขาเลยการมีการเลื่อนแท่นเราก็คิดว่าโอ้โหยากอีกแล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดปรากฏตีไปโดนเต็มมากออกไปทางขวาแล้วก็ได้ตีไฮบริดเข้าไปฝั่งขวากรีนเลยกรีนไปทางด้านหลังแล้วก็พยายามชิปเข้ามาแต่ปรากฏว่าพยายามชิปเข้ามาใกล้เพราะคิดว่าต้องเซฟพายได้โดยที่เราไม่รู้เป็นพาห้าคือถ้ารู้เป็นพาห้าจะผ่อนคลายกว่านี้ปรากฏว่าโปรเอ็มไปบอกว่าเป็นพาสี่ก็เลยชิปไปสั้นแล้วก็พัดเบอร์ดี้จะขอบกรีนพัดไม่ลงแล้วก็เลยทำได้5แต่เราคิดว่าเป็นโบกี้ที่เป็นจริงๆเป็นพาโปรเอ็มเขายังไม่รู้จนกระทั่งมารู้อีกทีคือตอนจบ18หลุมว่าจริงๆหลุมแล้วเป็นพาห้าผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าตัวเองเกินเลยหลุมนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บก็เกมตอนนั้นก็เริ่มไม่ค่อยประติดประต่อแล้วก็พาสลับโบกี้จนกระทั่งกล้องก็ต้องหนีผมไปกล้องก็หนีผมไปเสร็จหลุมเดียวก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยก็ได้เบอร์ดี้เลยได้เบอร์ดี้กลับมาก็รู้สึกดีขึ้นจากที่มันเป็นเบอร์ดี้แรกของวันเลยจากที่เราควรจะได้ตั้งแต่หลุมพา3หลุม8ที่บอกว่าตีช็อตดีที่สุดผมว่าได้เบอร์ดี้กลับมาหลังจากที่กล้องไม่ถ่ายผมแล้วกลับไปถ่ายโปรเอ็มแล้วเรียบร้อยก็เลยโอเคไว้อย่างน้อยก็พยายามตีต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็ทำได้ก็ถือว่าจบพอใช้ได้ผมก็แบบพยายามเล่นอ่ะพยายามเล่นแต่คราวนี้พอมันกลับขึ้นมามันกลายเป็นว่ามันสบายอีกแล้วเพราะว่าเจอน้องเจอตากล้องเจอเพื่อนเจอหลายๆคนมันผ่อนคลายเลยคราวนี้มันเหลือ9หลุมมันไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิน2ไปแล้วอ่ะคุณจะกลัวทำไมอีกอ่ะคราวนี้คุณเล่นเลยแล้วปรากฏว่าเล่นได้ดีเลยช็อตทุกอย่างดีหมดมันเหลือแค่พัดอย่างเดียวพัดอย่างเดียวทุกอย่างช็อตดีได้ตรงเลย์อัพดีแอปโพสดีทุกอย่างดีหมดเลย9หลุมหลังแบบเพอร์เฟคกรีนคือ9หลุมหลังตี8กรีนแล้วจนแบบพีคๆมาประมาณหลุม16แบบมาปลดล็อกตัวเองอ่ะแบบว่าเฮ้ยรู้แล้วว่าแบบคือเรากลัวลูกไม่ไปทางนั้นเรากลัวลูกไม่ไปทางนี้เรากลัวจนแบบไม่ตะวิงจนแบบไม่กล้าตะวิงสิ่งที่เราเตรียมมาไม่กล้าเลยแล้วปรากฏว่ามันปลดล็อกเลยคือแบบอ๋อถ้าฉันเล็งไปทางเนี้ยแล้วฉันจะวิ่งแบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องไปอย่างเนี้ยแล้วไม่ต้องกลัวปล่อยมันไปและหลุม16เนี่ยเหลือประมาณ180ลมขวาซ้ายก็เลยแบบตีไงดีก็เลยตีเหล็ก6แทงๆปรากฏว่า
ตีดีอีกลูกคุณภาพลูกได้ลูกแบบฟิลลิ่งปล่อยน้ำหนักดีทุกอย่างดีตกสวยแบบเราคิดว่าเฮ้ยมีโอกาสละเหลือแค่พัดแต่มันปรากฏว่ามันเป็นพัดทางลงทุกอย่างถูกแล้วมันเหลือเบาไปมันแบบลูกกิ้งประมาณ 2-3 รอบก็ลงแล้วอะไรเงี้ยแบบโอ้เสียดายก็แบบเออแต่ไม่เป็นไรก็เล่นทำให้ดีที่สุดจนมาหลุมสุดท้ายหลุมสุดท้ายบอกเลยว่าหลุมสุดท้ายคลีนเลยทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกต์ได้ตีเหล็กแอปโพสดีพัดดีทุกอย่างดีหมดคือมันปลดล็อกผมยังกลับมาบอกเลยพอจบเสร็จปุ๊บพอหลุมสุดท้ายได้เบอร์ดี้หลุมท้ายผมยังมาบอกอีกเลยบอกว่าเฮ้ยมันปลดล็อกแล้วโหถ้าเล่นแบบนี้ได้นะตั้งแต่หลุมแรกๆนะเฮ้ยมีโอกาสผมว่ามีมันคือแบบว่ามันเริ่มลื้อฟื้นกลับมาก็คือเอาอย่างแรกก่อนคือต้องมั่นใจเรื่องอาหารต้องกินดีๆคืออย่าไปทำให้สภาพท้องมันลำบากแล้วมันไม่มีแรงมันทรมานจริงๆแต่ถ้ากลับไปได้จริงๆก็คือหนึ่งอยากจะมีสมาธิโฟกัสให้มากขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าช็อตเปลี่ยนจริงๆคือเจ้าหลุม12คือหลุม3ของผมเนี่ยนะคือถ้าช็อตนั้นไม่ตกน้ำเนี่ยแล้วผมมีสมาธิดีกว่านี้นิดนึงเพราะว่าบังเอิญผมอ่ะไอตอนรอบซ้อมอ่ะหลุมนั้นผมก็ตีตกน้ำแล้วบังเอิญช็อตก่อนที่ผมจะตีอ่ะอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมันแวบเข้ามาในหัวแบบเฮ้ยรอบ2เราไม่ตีตกน้ำรอบซ้อมเราตีตกน้ำว่ะคือถ้าช็อตนั้นเราไม่ได้คิดแล้วเราโฟกัสแต่ช็อตที่เรากำลังจะตีอยู่เนี้ยผมว่าเกมมันจะออกมาเป็นอีกรูปนึงเลยเพราะนั้นท่านผู้ชมทุกคนอยากตีกอล์ฟดีอ่ะโปรที่มาแข่งเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับภาพนี้ไปว่าโปรทุกคนเขาพยายามเตรียมตัวฝึกซ้อมแต่ว่าบางคนก็จะต้องมีวิธีการเรียกว่าคอมพีตวิธีการสู้ของแต่ละแบบที่ออกมาแตกต่างกันแต่ผมก็อยากจะให้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะให้เราแค่พยายามโฟกัสถึงเฉพาะช็อตนี้ที่เราจะไปตีให้ได้อย่าไปคิดถึงอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องใช่เดี๋ยวไปคิดเยอะเกี่ยวกับช็อตอื่นที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ที่เดิมที่เราพลาดไปมันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องพลาดตรงนี้หนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นใจคือเวลาเราไม่ได้ซ้อมเราไม่ได้ซ้อมขนาดนั้นเราไม่สามารถแบบ110หลาเราก็ไม่รู้เราก็ได้แค่กะเอาแต่เวลาที่เขาเรียกว่าเพลเยอร์คนหนึ่งที่เวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาซ้อมเป็นหลักหลานะ100 100 200 300 400เพราะท่านผู้ชมเคยเปิดถุงเนี่ยลองสังเกตหลายๆคนดูนักกอล์ฟหลายๆคนที่เปิดเวฟนะผมบอกเลยอันนี้จุดเด่นทำไมเราถึงอยากเปิดถุงเพราะว่านักกอล์ฟเนี่ยเขาจะบอกเลยเวทเนี้ยเขาตีประมาณ110หลาคุณจำน้องเหมียวว่าพังได้ไหมที่เคยมาเปิดที่รายการคอมพิวเตอร์90หลาเขารู้เลย53หลาเขารู้เลยว่าเขาต้องขึ้นแค่ไหนและลงแค่ไหนมันเป็นฟิลลิ่งนักกอล์ฟโปเมเอริยาแล้วก็โปโมโมริยาโปหลายๆคนเขาก็บอกว่าแบบ110เขาจะตีอย่างนี้แต่ถ้า105เขาจะตีแบบนี้คือมันฟิลลิ่งมันอยู่ในมือเขาเลยเขารู้เลยว่าเขาต้องปล่อยน้ำหนักเท่าไหร่แต่เราอ่ะไม่มีเราได้แค่กะว่าแบบโอเคฉันตีร้อยประมาณ175ฉันตีได้แต่โดนดีไม่รู้นะแต่พวกโปรระดับเนี้ยเขาโดนดีอยู่แล้วเขาสามารถควบคุมน้ำหนักได้อันนั้นคือ1ปัจจัย2เลยคือความกลัวที่เราคิดไปก่อนข้างหน้าว่าแบบโหถ้าวันนี้ฉันตกรอบฉันกลับมาบอกท่านผู้ชมยังไงวะกลับมาออฟฟิศทำยังไงวะอะไรเงี้ยฉันก็โอ้โหคิดเยอะแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยกลัวจนแบบไม่กล้าตีแต่แทนที่แบบมันกลัวความผิดพลาดเกินไปแต่มันก็ได้ประโยชน์เยอะประมาณนี้สนับสนุนโดยอุดมพานิช